นอกจากเชื่อแล้วจิตสำนึกด้วยพี่น้องครับถ้าเรามีจิตสำนึกที่ดีนะครับสิ่งดีๆจะตามมาพระเจ้าได้ตรัสกับซาโลมอนเอาไว้ตอนที่ขึ้นครองราชแทนดาวิดซึ่งเป็นบิดาพระเจ้าได้ตรัสไว้ในหนึ่งพงศาวดีบทที่9ข้อที่4ว่าแล้วส่วนเจ้าถ้าเจ้าดำเนินต่อหน้าเราดังดาวิดบิดาของเจ้าได้ดำเนินด้วยใจสัตย์ซื่อและด้วยความเที่ยงธรรมกระทำทุกอย่างที่เราได้บัญชาเจ้าไว้และรักษากฎเกณฑ์ของเราและกฎหมายของเราจากนั้นพระเจ้าได้ตรัสต่อไปว่าพระองค์จะให้อะไรกับซาโลมอนบ้างแต่เห็นไหมครับตรงนี้คือสิ่งที่ผูกพันกันอยู่กษัตริย์ดาวิดได้บอกไว้ว่าขอให้ความสุจริตและความเที่ยงธรรมสงวนข้าพระองค์ไว้ในขณะที่ข้าพระองค์รอคอยและพระเจ้าได้ตรัสถึงดาวิดว่าเขามีความสุจริตและความเที่ยงธรรมโดยการที่เขาประพฤติตามพระบัญญัติและคำสั่งทั้งสิ้นของพระองค์ถ้าวันนี้คุณให้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในหัวใจคุณดำเนินตามพระบัญญัติแห่งรักคุณจะดำเนินชีวิตด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมต่อพระพักของพระเจ้าคุณจะเป็นแบบเปาโลที่สามารถกล่าวได้ว่าข้าพระเจ้าได้รักษาจิตสำนึกของข้าพระเจ้าให้ถูกต้องและชอบต่อพระพักของพระเจ้าทุกวันมาจนถึงวันนี้แล้วสิ่งดีๆจะตามเข้ามา1ยอห์นบทที่3ข้อ21เราได้อ่านไปแล้วนะครับท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเรานั่นคือจิตสำนึกชอบนะครับเราก็จะมีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและเราทูลขอสิ่งใดๆเราก็ได้สิ่งนั้นๆจากพระองค์อยากขอแล้วได้ไหมครับทุกสิ่งที่ขอต้องทำยังไงครับรักษาจิตสำนึกและทำได้อย่างไรครับดำเนินด้วยบัญญัติแห่งรักของพระองค์ผมอยากจะจบตรงนี้นะครับในสุภาษิตบทที่2ข้อ7บอกว่าพระองค์ทรงสะสมสติปัญญาไว้ให้คนเที่ยงธรรมพระองค์ทรงเป็นโล่ให้แก่ผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ถ้าคุณดำเนินด้วยความสุจริตและความเที่ยงธรรมพระเจ้าได้สะสมสติปัญญาให้กับคุณคุณจะมีสติปัญญามากยิ่งขึ้นและพระเจ้าจะเป็นโล่ที่ปกป้องคุณเอเมนแล้วนอกเหนือจากนั้นพระคัมภีร์กล่าวเอาไว้นะฮะในบทที่10ข้อที่9ผู้ใดที่ดำเนินในความสัตย์ซื่อก็จะดำเนินอย่างมั่นคงดีคุณอยากมีชีวิตที่มั่นคงดีไหมครับนี่ผมพูดหรือพระคัมภีร์พูดถ้าคุณต้องการชีวิตที่มั่นคงดีจำไว้ว่าเงินไม่ทำให้ชีวิตคุณมั่นคงได้เงินโดยตามลำพังของมันเองแล้วเนี่ยถ้าปราศจากการดำเนินชีวิตอย่างมีจิตสำนึกที่ดีชีวิตคุณอาจจะพังได้เหมือนกันคำว่ามั่นคงในที่นี้นะครับในภาษาฮีบรูยังหมายถึงอย่างปลอดภัยอย่างมั่นใจอย่างกล้าหาญปราศจากความโกรนกระวายและนี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงสอนตลอดพันธสัญญาใหม่ให้เราดำเนินชีวิตด้วยใจกล้าอย่างมั่นคงอย่างมั่นใจไร้ความโกรนกระวายต่อพระพักพระเจ้าอาเมนและสุดท้ายในสุภาษิตบทที่20ข้อที่7คนชอบทำผู้ดำเนินในความสัตย์ซื่อของตนบุตรชายของเขาที่เกิดตามเขามาย่อมได้รับพรเอเมนพระพรจะไม่ตกอยู่แค่ชีวิตของคุณพระพรจะตกไปถึงลูกๆของคุณด้วยคุณเพิ่มพูนเล่าให้ฟังนะครับว่ามีลูกสาว3คนได้รับพระพรอย่างมากมายเหลือเกินพี่เลิศชัยก็เล่าให้ฟังว่าลูกสาวได้รับพระพรอย่างมากมายเหลือเกินพระพรนั้นจะตกไปถึงลูกหลานด้วยเอเมนถ้าตกไปถึงลูกหลานนั่นหมายถึงเราก็สบายตลอดชีวิตแหละมีใครอยากที่จะพ้นจากความโกรนกระวายตลอดชีวิตบ้างมีใครอยากแน่ใจมั่นใจกล้าหาญตลอดชีวิตบ้างมีใครอยากขอสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นตลอดชีวิตบ้างมีใครอยากก้าวสูงขึ้นทางเดียวไม่มีตกต่ำลงบ้างมีใครอยากเป็นที่ชอบจำเพาะพระพักพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย์ตลอดชีวิตบ้างรักษาจิตสำนึกให้ดีเอเมนดำเนินในความรักรักเอาไว้ก่อนใครด่าคุณรักมันกลับเอเมนใครด่าคุณเอาปากทมมันกลับทมมันจะหน้าแดงเดี๋ยวมันเลิกด่าเองเอเมนใครจะตบแก้มข้างหนึ่งหลบให้ดีถ้าหลบไม่ได้ยื่นอีกข้างหนึ่งให้เอเมนรักเขาเอาไว้รักให้มากๆยกโทษให้กับทุกคนกลับใจทันทีแล้วพระพรจะหลั่งไหลเข้ามาล้นบริบูรณ์ในชีวิตของคุณให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะฮะพระบิดาเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้
ลูกอธิษฐานขอให้สมาชิกทุกคนทุกคนที่ได้ฟังคำเทศนาในวันนี้เขาจะดำเนินชีวิตด้วยจิตสำนึกที่ชอบต่อพระพักของพระองค์เขาจะรักษาจิตสำนึกเอาไว้ควบคู่กับความเชื่อในขณะที่เขารอคอยตามพระสัญญาของพระองค์และลูกอธิษฐานขอให้เขาได้มีประสบการณ์กับความดีของพระองค์ความรักมั่นคงของพระองค์ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ชีวิตที่มั่นคงชีวิตที่ได้รับพระพรได้รับพระคุณนานาประการจากพระองค์ลูกอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนสำหรับท่านที่ดูทางวิดีโอนะครับหากวันนี้คุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ชีวิตใหม่เริ่มต้นขึ้นได้โดยการเชื่อและวางใจในพระคริสต์และหากคุณพร้อมที่จะรับพระคริสต์แล้วผมอยากให้คุณอธิษฐานดังนี้นะครับพระบิดาเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์ที่ยกโทษความผิดบาปทั้งสิ้นให้กับลูกขอบคุณที่ไม่ได้ทรงถือโทษความผิดของลูกโดยการให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือองค์พระเยซูคริสต์มารับโทษทั้งสิ้นแทนลูกพระองค์ตายเพื่อลูกบนไม้กางเขนและลูกเชื่อว่าพระองค์ได้เป็นขึ้นจากความตายในวันที่3พระเยซูเจ้าลูกขอเปิดใจรับพระองค์เข้ามาในชีวิตมาเป็นพระเจ้าของลูกลูกจะติดตามพระองค์เชื่อฟังพระองค์เดินตามถ้อยคำของพระองค์ตลอดไปขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนหากคุณได้อธิษฐานดังนี้แล้วนะครับผมมีข่าวดีจะบอกว่าคุณได้เกิดใหม่แล้วคุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระเจ้ามีสิ่งดีๆให้กับคุณมากมายแต่สิ่งดีเหล่านั้นคุณจะพบได้เมื่อคุณได้ไปแสวงหาพระเจ้าผมอยากให้คุณไปที่คริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านคุณแล้วไปเรียนรู้ถ้อยคำของพระเจ้าที่นั่นและสำหรับท่านใดก็ตามที่มีโรคภัยไข้เจ็บข่าวดีก็คือว่าพระเยซูไม่เพียงแต่แบกความเจ็บไข้ไม่เพียงแต่แบกบาปเท่านั้นแต่พระองค์แบกความเจ็บไข้ไปจากคุณด้วยผมอยากให้คุณเอามือวางในส่วนที่คุณเจ็บนะครับหากเจ็บที่หน้าอกวางที่หน้าอกเจ็บที่ศีรษะวางที่ศีรษะหรือที่ใดก็ตามนะครับและให้เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานจบแล้วฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะเข้าไปรักษาคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เราสั่งให้โรคทุกโรคจงออกไปจากร่างกายของคนเหล่านี้ที่เชื่อจงออกไปในพระนามพระเยซูคริสต์เอาละครับในเวลานี้ผมอยากให้คุณทำในสิ่งที่คุณทำไม่ได้ถ้าคุณหายใจแรงๆไม่ได้ให้หายใจแรงๆนะครับถ้าลุกไม่ได้ให้คุณพยายามลุกขึ้นมาถ้าคุณเดินไม่ถนัดให้คุณเดินอะไรที่คุณทำไม่ได้ให้คุณทำพระเยซูได้ตรัสกับคนที่มือเป็นง่อยนะครับให้เขาเหยียดมือออกมือที่รีบให้เขาเหยียดออกดังนั้นสิ่งที่คุณทำไม่ได้ให้ทำนั่นคือการแสดงออกความเชื่อของคุณแล้วเมื่อคุณได้รับการรักษาแล้วได้โปรดเขียนมาเล่าให้เราฟังตามที่อยู่ข้างล่างนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับ